พี่จักถึงจักกิจตอนนี้พ่อก็คงกำลังโกรธพี่อยู่อย่าไปถามเรื่องนี้กับพ่อตอนนี้พี่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวถึงเวลาก็ได้เจอกันจักรพันธ์พ่อพี่ไปไหนอ่ะต้องไปสนใจไปจะไปไหนก็เรื่องมันพี่จักพี่จักคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีขอเท้าความก่อนข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอกที่เพิ่งกลับมายังสยามข้าพเจ้าได้เห็นถึงความศิวิไลของประเทศที่ข้าพเจ้าไปอยู่และสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีของประเทศที่ข้าพเจ้าไปศึกษาคือระบบการปกครองประเทศเขาเปลี่ยนจากการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนจะช่วยบริหารประเทศได้โดยการคัดเลือกตัวแทนจากประชาชนในเขตนั้นๆซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นระบอบที่ดีเพราะอำนาจที่ยังกระจุกอยู่ในราชวังจะได้กระจายไปสู่ประชาชนซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าหากสยามเราสามารถเปลี่ยนเช่นประเทศเขาได้คงจะส่งผลดีต่อประชาชนทั้งประเทศแต่ข้าพเจ้าคิดว่าสยามเรายังคงเปลี่ยนได้ยากข้าพเจ้าก็ได้แต่หวังว่าบางอย่างหรือบางสิ่งจะคิดได้และช่วยพัฒนาสยามต่อไปเป็นอะไรเปล่าไม่สบายหรออ๋อไม่ได้เป็นไรมีอะไรก็บอกเราได้นะไม่ได้เป็นไรจริงจริงก็มีแหละแต่ว่าขอเวลาหน่อยงั้นเราจะคอยรับฟังอยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็บอกแม่กินไม่แบ่งพี่เลยนะเนี่ยก็ซื้อมาให้พี่จักกันแหละเห็นพี่จักชอบอ่ะเอ้าแล้วเงินที่ไหนไปซื้อเนี่ยอย่าไปบอกใครนะกิดแอบเอาเงินพ่อมาซื้อเอ้าเฮ้ยกิดล้อเล่นนี่กิดเก็บเงินไปอาทิตย์เลยนะเนี่ยก็จะซื้อได้อ๋อแล้วไปอ่ะ
ขอบคุณนะอืมเอ้าแล้วไม่แบ่งกินหน่อยเหรอเอ้าก็ซื้อมาให้พี่นี่เอ้าก็แบ่งกันหน่อยก็ได้ขอนั่งด้วยได้ไหมครับพี่จักพี่จักไปอยู่ไหนมารู้ไหมว่ากีดหาพี่แทบพี่แผ่นดินเลยนะเนี่ยใจเย็นๆก่อนกีดจะให้กีดใจเย็นได้ไงอ่ะกลับมาบ้านบ้านกันเละไปหาพ่อพ่อก็มาตะคอกใส่กีดอีกอ่ะแล้วพี่ก็ทิ้งจดหมายอะไรก็ไม่รู้ไว้ฉบับนึงในห้องของกีดอ่ะจะให้กีดรู้สึกยังไงพี่รู้พี่ขอโทษอย่าเพิ่งโกรธพี่ฟังพี่ก่อนคือตอนนั้นน่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้สวัสดีครับพ่อจักรพันธ์นี่อะไรคำถามว่านี่อะไรใบเข้าสมัครทำงานไงครับสมัครเข้าทำงานที่สำนักพิมพ์กบฏเนี่ยเหรอฉันฝากแกให้เข้ารับราชการตำแหน่งดีๆแกไม่เอายอมจะนั่งหลังกดหลังแข่งเป็นนักเขียนไส้แห้งได้สำนักพิมพ์กบฏเนี่ยเหรอเห็นแล้วชื่อพ่อไม่ทำอะไรกันไปหรอครับเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วจะเรียกกบฏก็คงไม่ถูกหรอกเขาแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็เท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงเขาไม่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาเรียกว่ากบฏเจ้าอยู่หัวนะท่านทรงเมตตาดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ประหารกันเสียหมดไม่งั้นคงไม่มีสำนักพิมพ์ให้แกสมัครก็เพราะเขาทำไม่สำเร็จไงประเทศเราถึงย่ำอยู่กับที่แบบนี้ผมไปเรียนต่างประเทศเขาเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเราฟังเสียงประชาชนประเทศเจริญก้าวหน้าไม่เหมือนประเทศเราหรอกนี่แกไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนฉันไม่เคยเลี้ยงแกให้โตมาเป็นแบบนี้ไม่รู้อะยังไงก็ไม่ให้แกไปทำงานที่นั่นต่อไปทำงานกับพ่อแค่อย่าลืมนะดิฉันยอมให้แกไปเรียนเมืองนอกเมืองนานพอเราตกลงกันไว้แล้วว่าแกจะกลับมารับราชการเหมือนฉันจักไม่อยากรับราชการจักขอเลือกทางเดินตัวเองได้ไหมจักไม่เคยขัดคำสั่งพ่อเลยแต่ครั้งนี้จักขอได้ไหมไม่ถ้าแกไม่ฟังตามที่ฉันบอกอะจะออกจากบ้านนี้ไปเลยอยากเลือกทางเดินตัวเองนั่นใช่ไหมไปเลยอย่ากลับไม่เห็นหน้าได้ถ้าพ่อต้องการแบบนั้นหลังจากทะเลาะกับพ่อพี่ก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บเอกสารเตรียมตัวออกจากบ้านเออจริงพี่ก็เสียใจมากแหละแต่พี่ต้องเดินไปตามทางของพี่พี่วางจดหมายไว้ตอนไหนอ่ะก็ตอนออกจากห้องนี่แหละพี่ก็คิดว่าควรบอกอะไรกิจไว้สักหน่อยดีกว่าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วพี่ก็ออกมาเลยอ่ะหรอพี่เคยคิดถึงความรู้สึกของกิจบ้างไหมอ่ะกิจเหลือแค่พี่กับพ่อแล้วนะกิจก็โตแล้วดูแลตัวเองกับพ่อได้พี่ไม่เป็นห่วงหรอกโตอะไรอ่ะกิจยังอยากอยู่กับพี่แต่พี่ก็มาทิ้งกิจไปแบบเนี้ยจะให้กิจรู้สึกยังไงกิจเป็นอะไรกลับมาอยู่บ้านเราได้ไหมพี่จักนะกลับมาอยู่บ้านเรากันโตแล้วเลิกทำตัวเป็นเด็กได้แล้วเรื่องคำตอบอ่ะพี่ยังให้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่ลองกลับไปคิดดูตอนนี้กิจก็กลับไปพักผ่อนกันเถอะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกเจออะไรอ่ะแต่พี่ก็หนีกิจไปอีกอ่ะพี่ไม่หนีไปหรอกตอนนั้นก็บอกแล้วไงว่าจะได้เจอกันอีกตอนนี้ก็เจอแล้วไงเชื่อพี่สิเก่งมากน้องของพี่ป่ะจะพาไปหาอะไรกินแล้วพี่มีเงินหรอหรือว่าแอบเอาของพ่อก่อนออกมาอุ๊ยรู้ได้ไงเนี่ยอุตส่าห์ไม่บอกใครนะเนี่ยฮะเปล่าล้อเล่นพี่ก็ทำงานแล้วก็ต้องมีเงินเก็บบ้างสิอ๋อแล้วไปป่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวร้านมันปิดเดี๋ยวพี่จักรอด้วย
อร่อยมากเลยพี่จักไว้พี่จักพามาอีกนะได้งั้นเดี๋ยวกินกลับก่อนนะสวัสดีครับใครครับเนี่ยรีบไปทานเองนะอย่าลืมประชุมพรุ่งนี้4โมงเย็นนะแล้วก็ได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมได้รับแล้วครับแล้วพี่ทันได้ดูบทความที่ผมส่งยังครับเนี่ยพี่อ่านแล้วนะดีเลยเอามาจากเรื่องที่ทะเลาะกับพ่อใช่ไหมเนี่ยพี่ก็แซวผมแรงเกินไปนะครับเนี่ย ยังไงก็อย่าลืมประชุมพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับได้ครับพี่ทันสวัสดีครับเป็นอะไรอ่ะจักริดคิดไม่ออกเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะทำไงให้พี่กลับบ้านดีฮะฉายจากวันที่เราเศร้าๆวันนั้นได้ไหมอ่ะคือว่าพี่เราทะเลาะกับพ่อแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเลยอ่ะเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่เมื่อวานเราก็ได้เจอพี่เราแล้วนะแล้วกิจจะนั่งกุมอะไรกันก็เมื่อวานแล้วก็พยายามพูดที่พี่กลับบ้านน่ะพูดเท่าไหร่พูดยังไงพี่ก็ไม่ยอมกลับบางครั้งมันก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะลองให้พ่อกิจไปคุยดูดิแต่นั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะทำเลยนะฉายคือเขาไม่ยอมคุยกันดีๆแน่ๆงั้นกิจก็ลองอ้างพ่อดูสิว่าพ่อให้มาตามกลับแต่ว่าถ้าพี่เรารู้ที่เขาคงโกรธเรามากแน่ๆงั้นก็แล้วแต่กิจเลยเราแนะนำไปหมดแล้วอ่ะกิจก็ไม่ทำสักอย่างอีกอย่างกิจก็เป็นน้องชายพี่เขาอ่ะกิจน่าจะรู้ใจพี่เขาดีที่สุดพี่เขาก็โตแล้วอ่ะพี่เขาคิดเองได้อยู่แล้วปล่อยพี่เขาไปเถอะกว่าจะได้เจอเลยนะพี่จากคิดว่าหนีไปแล้วนะเนี่ยถ้าหนีไปก็ผิดสัญญากับคนแถวนี้นะสิแล้วช่วงนี้พี่จักทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่สำนักพิมพ์อยู่หอที่เขาจะเตรียมไว้ให้ไงก็ลงบทความในหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆไงแล้วกิจล่ะเป็นไงบ้างกิจก็เรื่อยๆแต่ว่าพ่อก็บ่นเรื่องพี่จักตลอดเลยจริงเหรอพี่เออแล้วไงต่ออ่ะก็เดี๋ยวคิดว่าเราหลุดประเด็นกันไปเยอะแล้วนะเนี่ยการสนทนาครั้งนี้มีประเด็นด้วยหรอก็ประเด็นก็คือกิจจะพาพี่จักกลับบ้านไงพ่อบอกให้พี่กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้ลิอาดกับพี่ใหญ่หรอพ่อคงไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆทำไมพี่จักคิดแบบนั้นน่ะก็พ่อไล่พี่ออกมาเองเขาไม่อยากให้ลูกที่เป็นกบฏกลับบ้านไปหรอกตอนนั้นพ่อก็คงแค่โมโหมากแล้วก็เครียดจากที่ทำงานด้วยพี่อย่าคิดมากเลยกีดคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันดีไหมการเปลี่ยนแปลงพี่ก็แค่ถามแค่นั้นเองกีดก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นแล้วพี่จักก็กลับบ้านด้วยกีดว่ามันก็ดีนะนี่อยากให้พี่กลับบ้านขนาดนั้นด้วยเหรออ้าวก็กิจจะได้ไม่ต้องโดนบ่นคนเดียวไงอย่างนี้เองนี่ก็ดึกมากแล้วกลับบ้านไปได้แล้วเดี๋ยวพ่อเป็นห่วงกิจขอไปดูที่พักของพี่จักได้ไหมกิจจะเห็นพี่จักตอนทำงานไม่ได้พี่ต้องรีบทำงานนะไม่ได้พี่ต้องรีบทำงานส่งไว้ค่อยเจอกันอีกก็ได้เดี๋ยวอะไรอ่ะจดหมายไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่านค่อยกลับไปอ่านที่บ้านถ้าอ่านตอนนี้พี่จะไม่มาให้เห็นหน้าแน่ก็ได้งั้นกิดกลับก่อนนะเจอกันเดี๋ยวดึกดื่นป่านนี้ทำไมมึงกลับบ้านไปไหนมากิ
ิดไปเรื่องเรื่องกระฉายมาฉันให้โอกาสแกตอบได้อีกครั้งคิดไปนั่นเรื่องกระฉายมาจริงๆถ้าพ่อไม่เชื่อนะพ่อก็โทรหาบ้านฉายดูสิครับแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เลยแกไปหาไอ้จักรมาใช่ไหมอะไรของพ่อเนี่ยกิดก็ไปนั่งเรียนกระฉายมาจริงๆฉันเห็นกับตาว่าแกคุยกับไอ้จักรอยู่ที่สวนแล้วเป็นไงมันออกจากบ้านไปชีวิตมันคงดีขึ้นนะสิแต่พี่จักรเขาก็อยู่ได้นะครับอยู่แบบกระบดนะเดี๋ยวนะครับพ่อมันไม่แรงเกินไปหรอครับพี่จักรเขาไม่ใช่คนกระบดนะแกก็เห็นด้วยกับมันใช่ไหมเพี้ยนกันไปหมดแล้วทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะฉันไม่เคยสอนให้แกโตมาเป็นแบบนี้นะถ้าแม่ยังอยู่แม่เขาจะรู้สึกยังไงถ้าแม่ยังอยู่แม่เขาคงไม่ปล่อยให้พ่อไล่พี่จักรออกจากบ้านไปแบบนี้หรอกที่บ้านเรามันแตกแยกทุกคนแน่ก็เป็นเพราะพ่อแหละจักรไปไหนรีบไปไหนอ่ะตรงนั้นมีอะไรอ่ะไปดูกันปะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันแต่เราอยากไปดูอ่ะเออเรียนเถอะเรารู้ละเมื่อเช้ามีเรื่องอะไรอะไรอ่ะพวกที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรอ่ะรวมตัวกันที่มอดูสิตเพื่อยึดอำนาจการปกครองอะไรสักอย่างอ่ะจริงเหรออืมใครบอกมาเนี่ยก็เห็นเขาพูดกันมาเอาให้แน่ไปสืบมาเพิ่มเลยอะไรวะทีแรกทำท่าเหมือนไม่อยากรู้ก็ได้เดี๋ยวไปสืบมาเพิ่มก็ดีครับพี่พอดีผมรีบผมกับน้องสัญญากันไว้ถ้าผมไม่ไปน้องกดผมมั้งแน่กีดอะคิดว่าจะไม่มาแล้วนะเนี่ยก็เรื่องมันจบแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วพี่ก็มาตามนัดนะสิแล้วนี่รอนานยังก็ไม่นานมากหรอกหิวไหมเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินแต่ว่าร้านน้ำแข็งใสมันปิดแล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปกินอย่างอื่นแล้วกันป่ะอืม
ะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะแล้วพี่จะกลับวันไหนอ่ะเดี๋ยวพี่รีบเคลียร์งานให้เสร็จละกัน